จริงๆแล้วคนร่วมนะคะต้องขอแนะนำก่อนคนร่วมเป็นพันธรักษ์ของสินสุขโชคยาเซ็นเตอร์นะคะค่ะก็ขออนุญาตเรียกน้องเต้นะคะจริงๆคนร่วมคือเป็นเด็กศิลปะคนนึงก็ได้ไปดูงานทีสี่ทุกปีเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วได้ไปดูงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะคณะจิตกรรมแล้วประทับใจของงานน้องคนหนึ่งมากยังไม่เจอตัวเป็นงานตัดกระดาษชิ้นใหญ่มากประทับใจมากว่าใครเป็นเจ้าของแล้วก็เลยตามหาในที่สุดแล้วก็เจอตัวว่าคนนี้นะคะเป็นเจ้าของแล้วก็ประทับใจมากหลังจากนั้นก็เฝ้าวนเวียนเยียนจีบอยู่ให้มาทำงานให้สร้างงานศิลปะต่อเต้ก็ได้เดินทางใช้ชีวิตทั้งในไทยแล้วก็ฮังการีแล้วก็ได้ทำงานหลายอย่างมากทั้งทำงานเบื้องหลังแล้วก็ทำภาพประกอบในโดนแม็กซีนด้วยทำหลายอย่างมากในที่สุดก็เมื่อเธออิ่มตัวแล้วเธอก็ใช้เวลา2ปีเกือบ2ปีเลยมาทำงานเกือบ2ปีมาทำงานเซนนี้ให้วันที่เต้ติดต่อมาว่าพี่ผู้ร่วมคะหนูทำงานจะเสร็จแล้วนะหนูเลิกแล้วนะคะวันนั้นเป็นวันที่ดีใจมากแล้วก็ในที่สุดก็มาถึงวันนี้ซึ่งตอนแรกเลยเราก็ไม่คิดว่าจะมาในวันที่เราแบบมีเบบีอยู่พอดีแต่ไม่อยากที่จะแบบช้าไปกว่านี้แล้วอยากให้ประเทศไทยได้เห็นนะคะว่ามีศิลปินไทยคนหนึ่งที่เก่งมากแล้วเขาสร้างงานต่างประเทศแล้ววันนี้เขาก็นำงานกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนให้เราได้ชมกันนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้เต้ครั้งหนึ่งนะคะว่าเต้กำลังจะกล่าวอะไรบางอย่างใกล้กันจะได้เหงาสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะมีสมิธให้พองนะคะGood evening, everyone. So, พอดีวันนี้นะคะก็อยากจะให้เต้ได้กล่าวว่างานในชุดนี้ค่ะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะที่มาที่ไปเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรียนมหาลัยแล้วค่ะก็ทำงานสนุกกระดาษมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเทคนิคที่personal แล้วก็เชื่อมโยงกับตัวเองมากก็เลยยึดถือเทคนิคนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยๆค่ะทราบว่าจริงๆแล้วงานเนี่ยใช้ต่อยอดมาจากจิตรกรรมไทยเราจบจิตรกรรมไทยเลยใช่ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะ อะไรในงาน tradition ของจิตรกรรมไทยที่เราต่อยอดมาตอนนี้ได้คะก็คือต้องย้อนกลับไปไม่นานมากค่ะตอนที่เรียนอยู่ปีสามก็มีคลาสที่อาจารย์ให้ทำเทคนิคไทยค่ะแล้วพอดีว่าตัวเองก็เป็นเด็กที่ตอนนั้นไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ก็แบบจะทำอะไรดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะทำลายรถน้ำจะทำลายไทยเราก็ไม่ถนัดนะคะอาจารย์ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งแนะนำว่าลองทำเทคนิคนี้ไหมเทคนิคฉลุกระดาษจริงๆมันง่ายมากแต่ว่าจริงๆเราสามารถทำให้มันแบบว่าซับซ้อนได้ค่ะก็เลยไปลองหาดูเทคนิคสรุปกระดาษส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นแบบลายไทยใช้ในการประดับตกแต่งนะคะก็เลยเอาตรงนั้นมาใช้มาทำให้มันแอดวานซ์ขึ้นแล้วก็ในช่วงแรกๆงานเซตแรกที่ไม่ใช่เซตเนี้ยค่ะจะมีความเป็นไทยมากกว่านี้พวกโครงสร้างอะไรค่ะแต่ว่างานชิ้นนี้ก็ปรับขึ้นผสมผสานมากขึ้นให้มันดูให้มันเข้าถึงคนในงานขึ้นค่ะสงสัยต้องให้เต้แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะมีชาวต่างชาติ Should I translate it into English? Should I? So my beautiful curator asked me, is it true that I got inspiration from Thai art for this kind of technique? And I say yes. Actually, I got this technique from Silvagon University when I'm studying there at the third year.We have a subject that we have to produce the work, sorry, that we have to create the work from the Thai technique. Since I have no clue what will I do, so I just talk to the teacher, and then he gave me a suggestion, like, why don't you try the cutting paper technique? It's very easy, it's simple, but of course you can make it like fantasy, you can make it like, you know, to another level. So I look it up.And mostly they're using it for decoration, you know, cutting paper for decoration to go on many ceremony things. Then I think why not? Then I start to
sorry. Then I start to use this technique to produce work, and it's really helped me because it's helped me concentration, it's helped me kind of like a my own meditation, and I feel that it's really personal to me and it's really expressed my feelings. So from then on, I stick to this technique. หลายๆคนนะคะอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่เห็นทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรเลยแม้แต่อย่างเดียวเป็นการใช้เพียงกระดาษใช้จิตที่มั่นคงดินสอและปลายมีดใช่ไหมนะคะหลายๆคนไม่เชื่อก็เลยต้องให้เต้ถ่ายวิดีโอมาให้นะคะว่าเขาทำจากปลายมีดจริงๆแล้ว behind the scene มากไปกว่านั้นอีกก็คืองานชิ้นไหนที่กระดาษตัดแล้วขาดออกจากการศิลปินขยำทิ้งเลยนะคะก็ต้องบอกว่าใช้ใจเด็ดมากเลยกว่าจะเสร็จมาแต่ละชิ้นได้นะคะอยากจะเป็นคำถามวันนี้อยากจะไปถามกันยาวเพราะจริงศิลปินเขาพูดนะคะว่าจะมีประโยคไฮไลท์ของเขาเลยที่บอกว่างานศิลปะพูดได้มากกว่าเขาเขาสามารถสื่อสารได้มากกว่าถ้าเกิดสื่อสารผ่านงานศิลปะนะแต่อยากจะบอกอยากจะให้ลองถามว่าเทคนิคเป็นประทัดเนี่ยเป็นเทคนิคที่ศิลปินไทยหรือวงการศิลปะของไทยหลายคนอาจจะยังไม่ได้เหมือนกับว่ารู้จักมากนะแต่เทคนิคนี้มันง่ายหรือยากSo what she said is, today this is like, you know, the guest, one of the guests came to me and asked me, is it really my hand or is it like a machine? So probably I'm the robot, you know. The whole thing is being touched by my hand, this one. So you can see in the video that I really made it by my hand. So the question is, come on. Ow! ในวงการศิลปะของไทยเราเนี่ยนำมาใช้การศิลปินไทยด้วยเลยอยากจะบอกว่าเทคนิคเป็นเมื่อคันโดยการใช้มีดเนี่ยมันตอบสนองเรายังไงบ้างความง่ายความยากค่ะก็คือเทคนิคนี้นะคะจริงๆแล้วรูปแบบที่ทำออกมาค่ะพยายามจะทำให้มันมีลักษณะเหมือนกับดรออิ้งคือพูดง่ายๆมันคือการดรออิ้งด้วยใบมีดนะคะแล้วก็ความยากจริงๆอะการเทคนิคเนี่ยมันง่ายมากมันคือ1-2ตัดออกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความยากเรื่องของสมาธิคือเป็นคนที่แบบว่าอยากว่าจะพยายามให้มันไม่ขาดเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่งานใช้เวลานานมันใช้สมาธิเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเหมือนแบบอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆสิ่งที่มันยากที่สุดเนี่ยมันคือความคิดของเราที่มันแบบแล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็งานมันก็ยากที่เราจะต้องทำให้มันเหมือนแบบมีสติตลอดเวลาเพื่อให้มันไม่ขาดแต่ว่าเต้ต้องฝึกมาให้ได้เต้ฝึกกันใช่ไหมคะ So this technique is actually working. The style is I call is like drawing with the knife because the way I make it is like the way like I draw but I just use the knife instead. And this actually this technique is quite simple. You just cutting it, but what is really hard is you use a lot of concentration. And when you use a lot of concentration and when you stay with yourself for so long.You turn into a little bit mad, you know. A lot of things, a lot of memory, a lot of thought, a lot of, you know, how the feeling everything is going through you, and how you just concentrate into the word, just not to break it, just not to, sorry, bring it up, you know, just like in every move you make it. That is, I think that is a very hard part of my technique in my work. ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยพูดเยอะที่สุดตั้งแต่รู้จักกันมาวันนี้นะขอเสียงปรบมือให้กับประจำประเทศฮังการีที่ประจำอยู่ที่เมืองไทยนะคะ
วันนี้ให้เกียรติมาเปิดงานให้กับคนไทยตัวเล็กๆคนนี้ด้วยถึงที่เลยนะคะซึ่งถ้าผู้จะเชิญก็คงจะไม่ซึ้งเท่าเดี๋ยวให้ศิลปินเป็นผู้เชิญท่านเองเลยด้วยกันนะคะโอเค so come on get it right so I'm going to read it so it's my honor to invite on the stage for the opening speech His Excellency Mr. Sylvester Bush Ambassador of Hungary Good evening. If you don't mind, I'm going to speak in English. I hope that you will understand. I'm not going to exhaust you with a long speech, just some remarks. I cannot imagine something more challenging for an ambassador than talking on a Saturday night about things that he has no clue about, because I am not an artist, I'm not an art historian, and you know, I don't even want to pretend things that I don't know. So probably that's why my remarks will be a bit more personal, if you don't mind. I have to confess that this is the first time that I met Narath, but I heard a lot about her, and I know that she has a very strong Hungarian connection. By the way, that's the reason why I'm here, I guess. And I am so proud of her, her link to my country, her artworks. I think one of the most beautiful artworks for me that I can see here is that one, which shows you one of the most beautiful bridges in Budapest. When I saw your works, Narath, it just always reminds me, you know, how fragile we are. As humans, how short the life is, how short this transit time is that we are spending on this planet. And there is something in your works that certainly that you would like to express with your knife and the paper that is inside you. And again, this is something that I so much appreciate. I don't know how many of you have been to Europe or to Budapest or Hungary, but I have to tell you that Budapest has been voted the most popular destination in Europe 3 months ago. So all of you are very welcome, and let me take this opportunity to congratulate Narath for this amazing solo exhibition. As I understood, it's the first solo exhibition, which is a milestone in the life of an artist. I wish you all the best. And good luck, and certainly a beautiful life. Thank you so much. Thank you. Thank you. ก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อทักทายแขกท่านอื่นๆที่อาจจะฟังภาษาไทยไม่เข้าใจนะครับแล้วก็จะได้สื่อสารกับท่านทูตได้ด้วยนะครับ So S.A.C. Thank you very much for joining us tonight. Very honored to have you here. I believe it's your first time, and I hope it will be first of many. And thank you very much to everyone for coming all the way here, even though it's such a big traffic and such a hell to get here, but you still made the effort to come anyway to support our artists. I'm very excited for that, to have the two shows happening with us tonight. Narath has been working with us for a couple of years now, but this is the first time we finally get to showcase her works as they deserve. Her works are fragile, like you said, but it also shows her vulnerability that she uses in the right way to make it her strength. So, I want us to have that in mind and to look at her work from different angles to really understand the hearts and the minds and the souls that's been put into the artwork as well. So congratulations once again to Narath, and also thank you very much to everyone, especially to Your Excellency for joining us tonight. Thank you. ขอบคุณจากใจนะคะ The Remembrance นะคะศิลปินไทยที่สร้างงาน2 ปีต่อยอด
Thank you.